สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับภาคเอกชนจัดการแสดงแสงสีเสียงแปลอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับในชุดที่มีชื่อว่าราชสดุดีจักรีวงศ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงได้จัดการแสดงแสงสีเสียงแปลอักษรด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในชุดราชสดุดีจักรีวงศ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562การแสดงในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นำโดรนที่คนไทยสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปลอักษรแบ่งออกเป็น2ชุดได้แก่ชุดสัญลักษณ์แห่งชาติเป็นการแสดงชุดเล็กโดยโดรน68ลำประกอบเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทยโดยการบินแปรขบวนและไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบเพื่อแปลอักษรเป็นรูปแบบต่างๆจำนวน3แบบได้แก่ภาพแผนที่ประเทศไทยภาพช้างและภาพดอกราชพฤกษ์การแสดงชุดที่2เป็นการแสดงชุดใหญ่ใช้โดรน167ลำใช้ชื่อชุดการแสดงว่าเทิดไทยองค์ราชันประกอบเพลงบรมราชาภิเษกแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยโดรนแปลอักษรเป็นรูปแบบต่างๆรวม7แบบได้แก่ภาพแผนที่ประเทศไทยภาพธงชาติไทยอักษรคำว่าราชวงศ์จักรีภาพตัวเลข10ไทยภาพอักษรพระปรมาภิไธยวปรพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นภาพอักษรคำว่าทรงพระเจริญโดรนที่นำมาจัดแสดงไม่ได้ติดกล้องเป็นอากาศยานแบบ4ใบพัดขนาดของลำตัวในแนวเส้นทะยางมุม295มิลลิเมตรน้ำหนัก800กรัมบินได้รอบละไม่เกิน 8-10 นาทีบินที่ความสูงไม่เกิน80เมตรมีระบบการควบคุมใช้สัญญาณ Wi-Fi และระบบรักษาตำแหน่ง GPS และมีหลอดไฟ LED 16ล้านสีสำหรับเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนี้ประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะเป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงของพลเอกประทีปสุพรรณโรจน์และบรรเลงโดยวงซิมโฟนีดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุตรีเจริญสุขทางนี้จะนำโดรนไปจัดแสดงในพื้นที่จังหวัดต่างๆอย่างจังหวัดกำแพงเพชรขอนแก่นระยองชลบุรีและนครศรีธรรมราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562